ักเกจิมีชื่อกลับเข้าสู่รายการนะครับในช่วงที่2ชั่วโมงที่2นะครับเราก็มีวัตถุมงคลดีๆเอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้เลยของดีเยอะเลยวันนี้นะครับเอ้ามาเริ่มกันเลยดีกว่าไม่ประนันเอาไม่ให้เสียเวลารายการแรกเลยนะครับหลวงพ่อโสดวัดเขาหินโค้งนะครับอันนี้ชัดเจนเราจะได้เห็นภาพว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับตัวเหรียญเป็นยังไงใครที่ยังไม่จองจองนะเดี๋ยวคุณจะมาตามมันไม่มีนะครับจำนวนโควต้าเราได้น้อยนะบอกโควต้าก่อนเลยเหรียญเงินเราได้หมด17เหรียญนะเหรียญนวโลหะนะเราได้20เหรียญนะครับทองเหลืองได้30นะทองแดงได้30ประมาณเท่านี้เองไม่ได้เยอะอะไรนะครับไปชมภาพความงดงามของเหรียญนี่กันนะครับว่าหน้าตาของเหรียญนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะราคาเดี๋ยวเราบอกไปด้วยในตัวนะครับแล้วก็หลวงพ่อโสดเนี่ยหน้าตาเป็นไงจะได้เห็นกันเนี่ย60แล้วนะไม่ธรรมดาครับผมไปชมภาพครับนี่ฮะนี่ไปจองนะให้เห็นเลยนะคือตอนนี้เขาปั๊มหมดไปแล้วนะฮะทั้งกรรมการหลักกรรมการรองไม่เหลือเลยนะชุดทองคำหมดแล้วไม่เหลือนะก็คือสรุปชุดกรรมการไม่มีไม่มีฮะหมดแล้วใช่ครับไม่มีแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเราเหลือให้ก็คือเนื้อพิเศษก็คือเนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้อนวโลหะเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อทองแดงตามลำดับนะครับล้วนแล้วแต่ได้รับความทองแดงเท่าไหร่นะฮะทองแดง150บาททองเหลือง250นวะ600บาทเท่านั้นเองเท่านั้นเองแล้วก็เนื้อเงิน 1,900 นะครับก็ไม่แพงนะต้องบอกเลยว่าไม่แพงเพราะว่าอันนี้ของเขาดีจริงแล้วก็รูปแบบสวยด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยวเราจะไปให้ชมความสวยงามกันก็คือหน้าตารูปแบบเหรียญเนี่ยเป็นงี้ด้านหลังเนี่ยเป็นหลังยันพระนะครับสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคงไว้วางสับปะรดนั่นแหละนะท่านก็เดินทางพำนักเนี่ยมาอยู่ที่บริเวณเขาหินโค้งแห่งนี้นะครับ หรือว่าชื่อนี้ก็เลยคือวัดสันติธรรมคีรีเขาหินโค้งนะครับ นี่ฮะก็เป็นภาพเบื้องหลังตอนที่ทางรายการเนี่ยไปขอถ่ายทำรายการของท่านนะครับ ก็บุกขึ้นไปถึงเขาหินโค้งนั่นแหละนะครับ เนี่ยเสนาสนะต่างๆท่านก่อร่างสร้างกุฏิเสนาสนะอันนี้เพิ่งสร้างเสร็จภายในเพิ่งปีเดียวเองนะเพิ่งเสร็จมาปีนึงเนี่ยฮะก็คือบริเวณที่ท่านจะสร้างพระโบสถนะที่ท่านยืนมองเนี่ยเนี่ยแอเรียตรงนี้เลยคือที่ทำไปส่วนหนึ่งแล้วมันขาดตรงนี้ที่ติ่งออกไปอีกอ่ะหน่อยนึงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะที่มันจะวางแปนพอดีเลยนะครับแล้วก็อย่างคือพอยื่นไปแล้วเนี่ยมันมีหน้าที่กันสไลด์นะครับก็จะเอาย่าแฝกมาลงนะครับบริเวณที่ท่านยืนอยู่นี่ก็จะลงด้วยนี่ฮะคือเหรียญตัวจริงจะเป็นอย่างนี้นะครับก็สวยเป็นเหรียญเสมารุ่นแรกหลังก็จะเป็นยันองค์พระนี่ให้ดูเลยคือหมดแล้วจริงนะชุดละ39,000หมดแล้วชุดละ11,000หมดแล้วไม่เหลือแล้วนะฮะครับอันนี้ไม่ธรรมดานะครับสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับรุ่นนี้คุณไม่เอาเนี่ยอ้าวแล้วอย่างนี้ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ก็คือในรายการเราก็มีได้อยู่มีเงิน17เหรียญเงิน17เหรียญตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ10เหรียญที่นี่ล็อต2นะล็อตแรกหมดไปแล้วนะเหลือเงิน10เหรียญนวะเนี่ยเหลืออยู่15นะครับแล้วก็ทองเหลืองตัวทองเหลืองนะฮะยังพอได้อยู่ทองเหลืองเนี่ยยังอยู่20เหรียญก็ทองเหลืองเหรียญละ250ทองแดงแล้วก็ทองแดงตอนนี้เนี่ยมีคนตัดไปแล้วก็เหลือตอนนี้อยู่25ทองแดงเท่าไหร่นะ100ทองแดง150บาท150บาทไม่ได้แพงเลยนะราคาเบามากเพราะว่าอันนี้เป็นราคาจองวัดด้วยนะแล้วก็ค่าส่งจ่ายมั้ยก็ไม่คุณไม่ได้จ่ายรายการเราช่วยจัดให้ตรงนี้นะครับที่ฮะอันนี้คือช่วยเราก็ช่วยทางวัดไปในขานึงส่วนหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นของดีที่ผมแนะนำแล้วนะ คือหลังจากนี้พอดังปุ๊บโอ้โหอาจารย์แต่ก่อนจองมีไหมไม่มีไม่มีคุณจะมาราคาเดิมก็ไม่ได้ราคาบวกนะฮะเพราะว่ามันก็แปลกนะปรนันท์คุณจำได้ไหมเราเคยออกพระกิ่งของวัดโบสถ์ไปจำได้ป่ะครับชุดนั้นครั้งที่แล้วก็คือพระกิ่งพระชัยเนี่ยคู่ละ1,000ใช่ไหมที่เป็นเนื้อสตะโลหะแล้วถ้าเป็นเนื้อนวะโลหะเนี่ย3,000แพงหน่อยเพราะว่าอันนี้พิธีทำเยอะแล้วก็ไปแช่น้ำมันเสืออะไรอีกอุดผงของตะกุดทองคำเนี่ยตอนนี้ราคามันไปไกลเลยนะและที่วัดเขารู้ว่าเกลี้ยงเลยนะพอคนรู้ว่าเป็นอาจารย์บัวตอนหลังนี่คือทางวัดออกข่าวเองเลยนะอันนี้คือช่วยอาจารย์บัวไปดูกล่องดูภาพดูอะไรปุ๊บเนี่ยหมดสนิทเลยตอนนี้มีคนโทรมาหาผมว่าจะเอากล่องละ1,000ให้ไหมก็เหมือนคุณแหละหัวเราะพี่ครับทำไมไม่ดูเวลาล่ะครับนี่มันกี่ปีไปแล้วครับนี่แหละแล้วราคามันขึ้นไปเนี่ยคือตัวที่พันหนึ่งวันนี้ข้างนอกเลยเล่นหากัน 3,000 นะตัวที่เป็นนวะเล่นกัน 7,000 เนื้อเงินไม่ต้องคุยครับเนื้อเงินเนี่ยตอนนี้เนี่ยเล่นกันเนี่ยราคาสูงมากสูงแบบสูงเลยอ่ะก็ราคาขยับไปหมดก็ตอนนั้นคุณจอง 7,000 นวะไม่ใช่นวะสิคือเงินก้นทองคำแล้วก็นวะไอ้แล้วก็พระชัยก้นทองคำพระกิ่งก้นทองคำ 7,000 ชุดนวะจองกันเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ชุดน้อยมากตอนนี้ชุดนึงนะครับราคาขั้นต่ำ 40,000 ครับจริงๆว้าว40,000ครับ
เขาบอกเราจะไปเล่นของแพงทำไมเขาบอกว่าเขาเทียบกันเขาบอกว่าถ้าเป็นพระกิ่งรุ่นแรกของพระจันบัวถามพระโกวันนี้องค์แสนนะฮะราคาเนี่ยไม่ธรรมดานะองค์แสนนะเออซื้อขายจริงนะเขาบอกว่าในรุ่นลองมาเป็นเนื้อเงินก้อนทองคำโอ้โหสวยว่ะเขาเห็นพวกว่าสวยของวัดโบสถ์สวยพิธีก็ชัวร์ชัดเจนเขาเห็นภาพชัดเจนเลยข้างในบรรจุเกศา มีคนขายกันสุดท้ายข้างนู้น 40,000 40,000 นี่แหละฮะวันนี้ไม่มีครับไม่มีเขาบอกว่าได้แค่กระไหลเงินที่เป็นกระไหลเงินอุดผงเกศาตอนนั้นก็ถือชุดละ 3,000 เหมือนกันเท่ากับตัวนวะครับเหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยก็เล่นกัน 7,000 ครับนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะยังได้อยู่นะก็ตอนนี้ก็ท่านกำลังมาแรงเลยมาแรงฮะฮะหน้าอยู่ต้องบอกเนี่ยไม่ธรรมดาอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดไปวันเสาร์เนี่ยมีไหมฮะวันเสาร์นี้ก็คงไม่มีของนะฮะไม่มีของแต่ที่ผมเห็นก็คือแกมีรุ่นใหม่ที่ออกมาของวัดองค์นึงก็ร้อยกว่าบาทครับ200ของเก่าพอมีอยู่นิดหน่อยที่นี่นะพอมีของเก่าเหลืออยู่แต่แกจะงัดออกมาหรือเปล่าเท่านั้นเองคนแบบคนไปต่อกับแพงสองกันเยอะนะตอนนี้กับแพงสองอ่ะที่เป็นเนื้อผงล้วนของหลวงพ่อโดวนามาตูมคุณรู้ว่าเขามีของเช่าหมื่นแผ่นละหมื่นนึงนะที่วัดมี2แผ่นนะครับแต่แกคงไม่ออกหรอกเพราะว่าเดี๋ยวแกจะใส่ในพิพิธภัณฑ์มันก็เดี๋ยวมันไม่มีของใส่พิพิธภัณฑ์ผมก็จะเด้งของของผมที่ผมเช่ามาสมัยก่อนเนี่ยกลับไปส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์ชื่อเราเข้าใจไหมเข้าใจผมก็บอกพ่อหลวงพ่อเช่าไปหลวงพ่อถามเอาไปทำไมเยอะแยะบอกว่าเอาเถอะมันมีผมมันมีเจตนารมณ์อยู่อย่างนึงแล้วเดี๋ยวพอวันนึงเนี่ยเมื่อพร้อมผมจะคืนของตรงนี้เอาของถวายกลับไปส่วนนึงดีฮะเพื่อที่อยู่นี่ชื่อเราจะอยู่นี่ไงอย่างนี้ก็ซื้ออันนั้นได้เดี๋ยวบูชาอะไรนะบูชาศอกผมแล้วก็คืนกลับไปก็ได้ไม่ใช่หมดแล้วหมดแล้วผมเหลือบูชาที่บ้านเนี่ย2แผ่นเก็บไว้ที่วัดมี2แผ่นผม2แผ่นถือครองไว้นะครับแล้วก็ดูแลกันไว้ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นของวัดโบสถ์สมัยก่อนเราออกแผ่นเท่าไหร่คุณทันป่ะทันนี่ทันตั้งนานแล้วเนี่ยคุณแค่ 1,000 2,000 มั้งคุณรู้ว่าเป็นคนให้วันนี้แผ่นละหมื่นก็เงินสดเดี๋ยวนี้เลยเอาไหมบอกว่าไม่เอาอ่ะมันไม่มีนะครับคนพนัสยังไม่มีกันเลยต้องบอกงี้นะเราต้องเก็บเอกสารกันไว้นะครับเอารายการที่2ต่อมาดีกว่าเดี๋ยวเวลามันไม่พอวัดมอญมาเลยอ่างทองไปชมภาพนะครับอันนี้ผมมีจำนวนให้ไม่มากนะมีแค่2องค์นะพระกรุวัดมอญเนื้อผงนะเป็นพิมพ์หน้ากรกฮะเป็นผงดูง่ายสบายตาสมเด็จพระวิญญาณโตพรหมรังสีสมัยเพื่อที่ท่านเดินทุดงมาแถวนี้เพื่อที่จะเดินไปสิงห์บุรีนะครับที่สิงห์บุรีที่แล้วก็ที่วัดชโยตรงนี้ท่านก็มาพำนักอยู่แถวนี้ใกล้ๆกันนะครับก็วัดชโยเนี่ยก็ห่างกับวัดมอญไม่ไกลเท่าไหร่หรอกแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางเนี่ยมันไม่เหมือนรถยนต์ถ้ารถยนต์จะแป๊บนึงแต่ถ้าเดินเป็นก็นานละท่านก็มอบผงวิเศษที่ท่านลบให้ก็คือผงตีสิงห์เหมอบให้กับวัดมอญเพื่อที่จะนำไปเป็นส่วนผสมในการจัดสร้างพระชุดนี้พระชุดนี้ชุดนี้ออกมาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยธรรมชาติเขาเป็นแล้วพระชุดนี้ก็คือพระที่อยู่ใต้ฐานพระโพธิ์อันนี้เป็นเนื้อโลหะเพราะนั้นถ้าบอกเนื้อโลหะไม่มีชนวนท่านถูกไหมเพราะต้องเป็นเนื้อผงเพราะท่านให้ผงตีมาก็คือผงลบของท่านเนี่ยนะครับก็ผสมชุดนี้แหละพระชุดนี้มีประกวดทุกครั้งเลยมีประกวดอยู่ตลอดนะครับพระวัดมอญดูง่ายนะเป็นพระเนื้อผงนะครับไม่ใช่ดินผสมผงนะพระเนื้อผงเลยเป็นผงเลยเป็นผงคุณดูดิเป็นผงหรือเป็นดินเป็นผงครับพระเนื้อผงเลยนะครับไม่ใช่ดินดิบด้วยเพราะนี่ประวัติเขามีเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นพระเนื้อผงนะครับแต่คงจะผสมมวลสารนะอย่างอื่นเข้าไปอะไรเข้าไปนี่นะรวมกันไปแล้วเนี่ยเป็นพระผงนะครับที่มีความงดงามมีอยู่พิมพ์อยู่วัน 7-8 พิมพ์นะครับพิมพ์ที่ฮิตมากๆก็คือพิมพ์หน้าปกนะครับพิมพ์หายากเป็นพิมพ์นอนนะครับพระดูคลาสสิกอายุเป็น100ปีนะครับสมัยนู้นนะครับแล้วบรรจุอยู่ในกรุของที่วัดมอญนั่นแหละพอแตกกรุมาก็อย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้องค์ละ 1,400 บาทคุณไปหาพระสมเด็จโตพรหมรังสีองค์แพงๆองค์เป็นล้านๆองค์เป็นแสนนะเอาเงี้ยบางรายการวันนี้ของใหม่ปั๊มออกมาล่าสุดจะขาย 2,000 เลยนะอันเนี้ยของดีของเก่ามีประวัติบันทึกชัดเจนพันสี่โอ้โหบางคุณดูเนื้อหาดิครับถ้าปลูกบางพระเรียกเก๊เป็นที่ไหนล่ะเบาๆเลยใช่ไหมราคาเบานะฮะ 1,400 บาท 1,400 โคตรถูกเลยครับเพราะเราเตรียมมาก็มีให้เลือก2องค์มี2องค์ให้เลือก A หรือ B A หรือ B แล้วเป็นพระที่มีประวัติชัดเจนว่าสมเด็จพระนางโตพรังสีเนี่ยท่านมอบของไว้ให้แต่เรื่องเสกยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าเรื่องเสกเนี่ยคุณอย่าลืมว่าสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางมันไม่สะดวกแต่แน่ๆคืออธิษฐานไว้เรียบร้อยแล้วให้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคนไปใช้เนี่ยประสบการณ์ก็ไม่ต่างอะไรวัดวัดนี้ดังอยู่ดังครับก็ขนาดอย่างนี้ตรงนี้วัดเนี่ยนี่อ่างทองใช่ไหมใช่วัดนกอ่างทองก็คล้ายๆอย่างนี้เลยก็เหมือนกันสไตล์ใช่ยุคสมัยนี่นะอันนี้ก่อนวัดนกแต่คุณสังเกตเนื้อหาไหมว่าคล้ายกับวัดนกไหมราคาคล้ายนี่เบามากนะเบามาก
ถ้าผมเทียบนะหลวงปู่สุขราคาหลวงปู่สุขกับพระวัดนกราคาครับหลายเป็นแสนลงมาเหลือหลักพันหลักพันอันนี้เนี่ยราคาเป็นล้านเหลือหลักพันเทียบกันแล้วเนี่ยครับเทียบกันไม่ได้เลยนะครับอันนี้ของดีจริงมี A กับ B เท่านั้นเองแล้วใช่แล้วพระชุดนี้นะนับวันเนี่ยยิ่งไม่เจอแล้วก็เป็นพระที่อยู่ในชุดรายการประกวดทุกรายการเลยประจำทุกครั้งพระเก่าฮะประกวดได้ด้วยสบายติดรางวัลแน่ๆเพราะทำไมฮะคนหาพระส่งยากไม่มีส่งไปเถอะนะครับมันได้อยู่แล้วนะครับผมนะอ้าวผ่านจากวัดมอญไปใครสนใจโทรมา 1,400 เท่านั้นนะไปวัดไหนรายการต่อมาใกล้ๆกันหลวงพ่อเสือวัดดอนใหญ่เผื่อนขึ้นไปสิงห์บุรีซะหน่อยนะครับชุดนี้เป็นชุดเก่าที่ผมเพิ่งรื้อเจอจะประกอบด้วยกุมารทองพญาเต่าเรือนและก็พระรอดทั้งหมดนี้เป็นรุ่นแรกของท่านทั้งหมดเลยกุมารทองที่ให้ไปเนี่ยไม่ใช่เนื้อผงนะครับเป็นเนื้อโลหะเลยหายากโคตรเพราะมีจำนวนน้อยมากชุดนี้ทั้งชุด 1,500 วันนี้กุมารทองเช่าได้ตัวเดียวประมาณ 1,500 ไปชมภาพหลวงพ่อเสือนี่สายหลวงพ่อแพดังแล้วครับนะครับเนี่ยฮะหลวงพ่อเสือนะฮะเสือที่เห็นอยู่ตรงนี้นะชุดนี้นะนี่หลังแล้วนะสมัยก่อนเราเอามาให้นะรุ่นแรกนะปราณาที่ปราณาเคยได้ไปสมัยก่อนรุ่นแรกอันเนี้ยตะกี้ที่พาเห็นเนี่ยรุ่น2หลวงปู่เสือหรืออาจารย์เสือนะครับแห่งวัดดอนใหญ่เผื่อนนะชื่อแกจะแบบบ้านนอกโบราณโบราณหน่อยแต่เป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกรูปนึงคนเนี่ยชอบมาให้กระจานแผ่นเพื่อที่ไปหล่อพระแล้วก็นิมนต์ท่านปลุกเสกนี่เป็นยันที่เราได้มาสมัยก่อนครั้งแรกของท่านจานในจานมือปั๊มกาคนมีที่ไหนล่ะแล้วก็วัดพิบูลทองเนี่ยไกเซอร์เนี่ยท่านอาจารย์เสือคือเป็นคนสร้างครับเรียกตัวจริงเสียงจริงนะเนี่ยหลวงปู่ทองหลวงปู่เสือเนี่ยก็เกจิร่วมก็คือวัดเนี่ยทอดกันมานี่เหลือรุ่นแรกของท่านปัจจุบันหาไม่มีแล้ววัดดอนยี่เผื่อนนะครับหายากนะครับไม่เจออีกแล้วนี่ให้ดูเต่าเรือนวันนี้คุณได้ไปเนี่ย อย่างนี้เลยนะนี่ให้ดูนี่เสือรุ่นแรกตะกี้เสือรุ่น2นี่เสือรุ่นแรกไม่มีแล้วนะไม่เหลือแล้วนี่กุมารทองก็เป็นแบบบูชารุ่นแรกไม่มีแล้วเหมือนกันครับอันนี้ผมไม่รู้เคยได้ไปป่ะนะเคยได้ไปนะมีอยู่นะแล้วตัวเฮี้ยนเลยนะกุมารทองแกนี่เป็นเนื้อผงแต่คุณได้ไปวันนี้เป็นเนื้อโลหะเนื้อโลหะนี่มีน้อยมากนะครับนี่ให้ดูนะว่าเป็นเนื้อผงนะแต่คุณได้ไปเป็นเนื้อโลหะอยู่ในกล่องนี่ฮะโลหะชุดนี้เต่าเรือนแล้วก็พระรอดทั้งหมดนี้เป็นรุ่นแรกแล้วคุณเช่าเพียงแค่ราคา 1,500 บาทเบาโคตรเบาไม่เบาธรรมดาจานมือทุกตัวโอเคป่ะงาสังซีโมงาสังซีโมนี่ลายมือปู่เสือนะไม่ใช่ผมจานนะไม่ใช่นะนี่หลวงปู่เสือจานให้อันนี้ผมเพิ่งรู้เจอแล้วก็พระรอดรุ่นแรกของท่านน่ารักมากยานเอกลักษณ์ของท่านคือสไตล์คล้ายๆหลวงพ่อแพชัดเจนนะรุ่นแรกนะฮะรุ่นแรกเพราะว่าท่านเป็นคนสร้างให้หลวงพ่อแพเองครับเพราะหลวงพ่อแพนั้นมีศักดิ์เป็นอาเป็นอาครับเป็นอาแท้ๆเลยของท่านเลยนะครับของท่านนะครับแล้วปัจจุบันนี้หลวงพ่อเสือเนี่ยวัตถุมงคลของท่านถ้าเป็นรุ่นแรกพวกนี้ไม่มีในวัดแล้วราคาก็สูงกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ไปใครที่ยังไม่เคยมีอยากจะได้เก็บไปนะฮะหลวงพ่อเสือวัดดอนใหญ่เผื่อนอนาคตดีฮะดีมากแล้วใส่พุทธคุณของท่านนั้นไม่ธรรมดานะฮะเรียกว่าเสือบางระจันศิษย์เอกหลวงพ่อเสือปัจจุบันครับพระครูวีระปัญโยภาสครับอาจารย์ไก่วัดวังเย็นนะลูกศิษย์ท่านยังดังเลยใช่คือตัวหลวงพ่อเสือเนี่ยคนให้ความเคารพนับถือมากนะคือตอนนี้พอสิ้นบุญหลวงพ่อแพไปปุ๊บเนี่ยก็ให้หลวงพ่อเสือท่านไปเสกแทนเท่านั้นทุกอย่างเลยครับเพราะท่านมีศักดิ์เป็นหลานแท้ๆก็เรียกง่ายว่าได้ตำรับตำราวิชาการเต็มๆฮะครบเลยนะครับแล้วก็หลวงพ่อเสือเนี่ยวัตถุมงคลท่านไม่ธรรมดากุมารทองเนี่ยผมเคยใช้แล้วเฮี้ยนมากนี่ใช่ไหมนะฮะโคตรเฮี้ยนเลยเขาอุดอะไรไหมอุดผงพายฮะโอ้โหก็ตัวสุดท้ายที่มีประสบการณ์อ่ะที่เพื่อนผมเอาไปใช้อ่ะปรากฏว่าเขามาลาในฝันเลยมาลาพอรุ่งเช้าเนี่ยแกไปหยิบดูปรากฏว่ากุมารทองคอหักบนหิ้งแล้วตั้งอยู่เฉยๆด้วยนะแต่คอล้มลงมาคุณนึกเอาแล้วกันว่าเฮี้ยนขนาดไหนนี่เขาลงไว้ว่าจีเจนเขาช่วยงานแล้วนี่ลงอย่างนี้เห็นไหมช่วยแล้วอ่ะเขาอุดไว้นะครับของดีฮะข้างหลังลงจีเจรุ่นนี้เพราะว่าของดีจริงอันนี้ดีจริงเท่าไหร่นะ 1,500 1,500 บาทต่อชุดครับมีเต่าได้กุมารมีทั้งหมด3ชุดมีทั้งหมดแค่3ชุดเท่านั้นเองครับทั้งหมดมีแค่3ชุดคุ้มแน่นอน 100% อันนี้จัดให้รายการต่อมาหลวงพ่อปานแห่งวัดบางเหี้ยไปชมภาพครับหลวงพ่อปานชุดนี้นะเราได้มาเป็นเสือโลหะแล้วก็เหรียญติดแหนบคือแต่เดิมเป็นเหรียญเนี่ยเขาติดแหนบเพราะว่าทำไมถึงรู้ว่าเป็นเขาไปแกะใช่ไหมใช่เป็นเหรียญติดแหนบข้างหลังเนี่ยเป็นรูปอัฐบริขารคือเขาให้เช่าข้างนอกมีเป็นเหรียญแต่แหนบติดแหนบหายากคือไม่งั้นเนี่ยจะตอนนั้นที่คุณที่ส่วนใหญ่จะเจอคือปั๊มหน้าเดียวไงแล้วมาติดไงแต่นี่คือปั๊มสองหน้าคือเอาเหรียญไม่ติดแหนบโอเคเปล่าครับมันโอเคอยู่แล้วนะครับก็เลยเตรียมให้นะครับเนี่ยฮะ
อันนี้เนี่ยเป็นของสายใกล้ๆกันก็คือหลวงพ่อนกนะวัดสังกะสีนะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อปานนะฮะให้ดูกันปรากฏในสายของวัดนี้แหละนะครับแต่ปัจจุบันอันนี้เป็นรุ่นหลังๆนะอันนี้เสือเนี่ยก็เป็นสไตล์ของท่านนะครับสไตล์แบบของท่านก็ถือว่าเป็นต้นตำรับเสือของเมืองไทยนะที่คนนิยมเอามาใช้นะครับแล้วก็ศิษย์หลวงพ่อปานเนี่ยที่มีชื่อเสียงโด่งดังอ่ะก็คือหลวงพ่อวงศ์วัดปริวาสนะนี่เสือหลังรูปเหมือนของท่านนี่ไม่มีนะหายากอันนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนี่ไม่ทันท่านนะเสือนี่นะไม่ทันไม่ทันนะแต่เขาเล่นกันแล้ววันนี้เราได้มาเนี่ยก็คือเป็นเสือเนื้อโลหะของวัดเลยของวัดบางเฮียเลยนะครับหล่อสวยมากคล้ายๆกับเสือแกะสมัยก่อนเป็นโลหะนะไปพร้อมกับเหรียญติดแหนบสภาพสวยกิ๊บกิ๊บแชมป์ๆเลยทั้งเซตเนี่ย 1,500 บาทเองนะคุณดูเสือถึงคิดว่าเสือมันตัวเท่าไหร่นี่เสือนี่เป็นเนื้ออะไรนะเนื้อโลหะอ๋อหลังยันให้ดูหลังเลยนะว่าหลังนี่น่าเกรงขามขนาดไหนโอเคป่ะชัดเจนโอ้โหชัดเจนสวยงามนะฮะแล้วของวัดนี่โคตรต่อต่างหากนะแต่เหรียญเนี่ยคุณดูเหรียญสภาพเหรียญแล้วกันว่าเก็บส่วนขนาดไหนนี่ของผมเองเสกพิธี25ปีหนึ่งกว่าเนี่ยเนี่ยข้างหลังให้มีลายยันอยู่ฮะเป็นลวดทำประกันคือเอาเหรียญติดแหนบผมถึงเรียกว่าเหรียญติดแหนบไม่ได้เรียกว่าแหนบไงก็คือเหรียญแล้วเอามาแปะบนแหนบใช่แต่นี่เขาทำมาสมัยนู้นนะถ้าเราบอกว่าถ้าเราคุยบอกว่าเหรียญก็เหรียญคราวนี้ถ้าบอกว่าแหนบก็แหนบเหรียญติดแหนบก็คืออย่างนี้เข้าใจว่าถ้าเกิดแกะออกมาก็คือเหรียญใช่เขาเชื่อมเนี่ยใช้เงินเชื่อมสมัยก่อนนะเขาใช้เงินเชื่อมตะกั่วเชื่อมอยู่ไหมไม่อยู่ครับเขาต้องเอาเงินเชื่อมนะไม่งั้นมันไม่อยู่นะครับแล้วก็กระไรพันห้าเองฮะพันห้าเองครับเบาสวยโคตรมีกี่ชุดเนี่ยชุดเดียวครับโอ้ยแล้วเขาก็เล่นกันเขาก็เล่นหากันอยู่แล้วนะครับสวยปังเสาห้าโหแค่เสือก็สวยแล้วขนาดไหนแล้วนะครับนี่สไตล์เนี่ยคือแม้กระทั่งหลวงพ่อวงเนี่ยยังเอารูปแบบไปใช้เลยนะของคุณเสือคุณพกรุ่นหกผมพกรุ่นห้าครับนะฮะคือเสือเนี่ยดีเรื่องของครับอำนาจบารมีเมตตาบารมีครับเสน่ห์ยังมีเลยใช่นะครับเพราะเสือมีเสน่ห์อันนี้คุณไปอ่านดูเลยว่ามันขนาดไหนนะครับลีลารักเสือเนี่ยสุดยอดอะไรฮะลีลารักเสือผมดู Discovery ฮะไปดูฮะเสือเนี่ยผมเห็นเสือไปทำอะไรอยู่มันเลียแผลบๆเลยน่ากลัวมากลิ้นมันยาวๆแหมไม่น่าเชื่อมันเลียเสร็จแล้วคุณเป็นเรื่องอะไรนะครับอันนี้คือเคยเห็นเสือโกรธไหมเคยฮะตาเปลี่ยนสีไหมก็เปลี่ยนฮะโอ้โหมันน่ากลัวมากตานี่เปลี่ยนสีเลยไปยืนมองใกล้ๆเนี่ยมันจะออกแดงๆเลยนะมันเปลี่ยนเลยเป็นเขียวเป็นสีเป็นน่ากลัวโอ้นะมันเหมือนมีมนต์สะกดอ่ะพวกนี้นะครับแปลกเรื่องตาเปลี่ยนสีอ้าวใครสนใจก็โทรสอบถามมาก็แล้วกันนะครับหลวงพ่อปานใน 1,500 บาทเท่านั้นเองนะครับถึงตอนนี้ไปพักชมที่น่าสนใจกันสักแป๊บนึงว่าเดี๋ยวช่วงหน้าหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานหลวงพ่อผลวัดขนนชุดนี้พลาดไม่ได้ไม่เคยตายนะฮะหลวงปู่เอื้อนวัดบางแดงใช่ครับผมแล้วก็หลวงพ่อจำลองวัดเจดีย์แดงแล้วก็วัดพระปี15หลวงปู่โต๊ะครับผมพักสักครู่ครับคือวิรัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเทจริงมีจริงอ้วนลงปู่พลอยจะร่างสูงเลสยีสไลท์ช่วยคุณได้เกลือพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลสยีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสแดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญรัชนาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อครับครับเมื่อกี้แม่มีสายด่วนออนไลน์มานะหลัง
หลังไมค์ว่าหลังไมค์หน้าเวทีถามว่าพระรอดหลีพุนชัยเนี่ยเนื้อชุดทองคำกรรมการเนี่ยที่59ชุดเนี่ยตอนนี้ชุดเท่าไหร่ครับนะครับเอางี้มีคนรับซื้อที่แสนห้ามีคนรับซื้อเลยนะแสนห้าครับมีคนรับซื้อที่แสนห้าขายไหมฮะนะครับครับนะน่าจะขายมั่งฝากมาหน่อยขอคอมมิชชั่นด้วยนะเฮียขอหน่อยขอสักเท่าไหร่ดี 10% พอแล้วขอ 10% พอเอาป่ะเออแสนห้าขอ 10% เอาไหมล่ะกำไรแล้วนะเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าตอนนั้นจองกับแสนหนึ่งแสนหนึ่งเนี่ยตอนนี้ได้แสนห้านี่กำไรไปห้าอีก 50% จากตัวเงินลงทุนนะครับโดน 10% โดน 10% ในนี้เท่าไหร่หักไป 15,000 ได้ 35,000 35,000 ระยะเวลาผ่านไปประมาณสักเท่าไหร่4 เดือน4เดือนคุณมีที่ไหนคุณฝากเงิน 100,000 แล้วได้ 35,000 อ๋อใช่ป่ะครับผมเนาะเอาไว้เฮียเดี๋ยวเอาจริงนะสุดยอดครับนะนะแต่ไม่ใช่แบบปรับพรุ่งนี้โอนไม่ได้นะขอเวลาด้วยดิไม่ใช่แบบเอามาปุ๊บเดี๋ยวผมต้องไปให้ขายกับพวกกรรมการอยากได้มีคนเอา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 จริงมีใบสั่งอยู่ฮะมีฮะมีฮะมันต้องใช้เวลากว่าจะโอนเงินอะไรเงี้ยนะมีใบสั่งมีใบสั่ง 150,000 นะครับก็ลบคอมมิชชั่น 10% ก็คือ 15,000 ถูกป่ะครับแล้วเดี๋ยวก็เรา2คนก็จะมีเงินมาทำรายการกันต่อนานดีไหมดีดีมากเลยครับผมต่อขอเร็วมาต่อดีกว่านะครับหลวงปู่เมฆพระรามกระดานไปชมภาพเลยอะไรวันนี้ของหลวงปู่เมฆมีอะไรประหลัดคลิกรูปรอรุ่นแรกประหลัดคลิกไม้เคยตายถูกต้องนะดูไหนเอามาดูซิหลวงปู่เมฆเคยหน้ายังนี่แหละผมพกอยู่เนี่ยหลวงปู่เมฆนี่แหละขอโทษหลวงปู่เมฆหลวงปู่เมฆพระรามกระดานไม้เคยตายกันงูเงี้ยวขี้ขอนะอันนี้สุดยอดเลยนะครับวันนี้เราได้มาเป็นรูปหล่อหลวงปู่เมฆหล่อจริงๆครับพร้อมกับไม้เขยตายก็คือประหลัดขิกไม้เขยตายประหลัดขิกไม้เขยตายซึ่งชื่อลือชามากคือกันอสรพิษกันงูเงี้ยวแล้วก็พวกแมลงสัตว์กัดต่อยเดี๋ยวนี้เขาอันเท่าไหร่แล้วเนี่ยประหลัดขิกมันไปไกลคือตอนนี้ของเก๊มันเยอะมากแต่ดูไม้ก็รู้แล้วมันไม่ได้ดูเป็นดูเป็นรู้มันไม่ได้ไม้เขยตายมันไม่ใช่ไม้เขยตายเท่าไหร่เท่าไหร่นี้เท่าไหร่ชุดนี้นะฮะ1,600บาทเบาๆฮะคุณอย่าลืมว่ารูปหล่อรุ่นแรกนะโอ้โหเอออุดใช่ไหมใช่ฮะรูปหล่อรุ่นแรกนะครับนี่แปลว่าถูกมงคลของทางวัดนะครับหลวงพ่อองค์ปัจจุบันท่านก็มีทำประหลัดขีดขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนเดิมมีทั้งใหญ่เล็กใหญ่เล็กไม่เท่ากันแต่ว่าก็จากตัวไม้รุ่นจามหลุดก็มีใช่ฮะใช่ไหมฮะนี่ฮะคือปัจจุบันเนี่ยคุณดูนะครับเดี๋ยวนี้เปลือกรอบๆเนี่ยมันจะร่อนออกไปหมดแล้วหมดยางครับแล้วก็สังเกตมีหมดยางหมดยางเปลือกไม้ไม่หมดยางก็ร่อนเนี่ยแล้วสังเกตอันนึงคือ1เนี่ยคือท่านบางทีบางตัวบางอันเนี่ยจุ่มเทียนมารู้ใช่ไหมเขาจุ่มเทียนจุ่มเทียนมาอะไรมาเนี่ยมันดูง่ายนะครับเนี่ยมันดูง่ายมากเลยเนี่ยไปพร้อมกับรูปเหมือนคุณดูรูปเหมือนสวยไหมล่ะน่ารักสวยสมบูรณ์รูปเหมือนของท่านน่ะลำกระดานมาจากไหนเนี่ยสุดยอดเขาฝากมาอันนี้นะจัดมาให้1,600บาทไม่แพงเลยประหลัดขิกตัวนึงก็เล่นกันก็เป็นพันอยู่แล้วอ่ะถูกครับรูปหล่ออีกองค์นึงโอ้โหคุณพัน1,600 บาทนี่แหละครับมันแพงตรงไหนมันถูกอยู่แล้วถูกมากแล้วคุณได้เนี่ยแท้ๆคือประหลัดขิกแท้ๆนะครับถ้าตัวเก๊ๆเนี่ยมันก็มีคุณไปเดินตามน้ำหลวงอ่ะข้างทางก็เจอคล้ายๆกันนะไม้เสียใจแต่มันไม่ใช่นะมันเป็นไม้มะขามบ้างไม้อะไรมันผสมกันเยอะแต่มันจะเหลาๆคล้ายๆกันอ่ะแต่เนี่ยคือเขยตายก็เขยตายเลยดูตรงร่องที่เขาอะไรนะร่องที่เหลาอ่ะขาเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นอะไรมือนั่นแหละครับเขาจะฟันเขาจะผ่าอย่างเงี้ยคือไม่ใช้เครื่องนะใช้มีดครับเหลานั่งเหลาไปเรื่อยนะอย่างเงี้ยออกมาอย่างงี้แล้วก็กระดาษทรายมีไลท์บ้างนิดหน่อยแต่สไตล์เป็นอย่างงี้หมดเลยหลวงปู่เมฆเก่งนะท่านผู้ชมฮะมีชุดเดียวครับนะครับมีชุดเดียวอีกต่างหากถูกต้องฮะชุดเดียวฮะต่อจากหลวงปู่เมฆนะครับก็ไปที่หลวงพ่อเย็นวัดสัตปะเรียนจังหวัดชัยนาทไปชมภาพครับตัวพอใช่มั้ยฮะตัวพออัศจรรย์อันวันนี้เนี่ยผมเตรียมมานะคือ3ชิ้นเนี่ยทันท่านหมดเลยมีตัวพอมั้ยฮะมีฮะไปชมภาพครับครับตัวพอนี่คืออยู่หลังสมเด็จนะเพราะว่าตัวพอถ้าบอกให้ผมไปซื้อในสนามจริงๆเนี่ยถ้าผมไม่ได้ที่มาที่จริงๆกำลังเก่านะผมไม่กล้าซื้อผมไม่ซื้อเลยครับเพราะว่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจของแท้แพงมากแต่ราคาเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นตรงนั้นนี่ประเด็นว่าเพื่อจ่ายแพงแล้วมันได้ของแท้หรือเปล่าตรงนี้จริงๆนะนี่ผมพูดเรื่องจริงนะครับชุดนี้นะตัวพออัศจรรย์ตัวนี้เนี่ยเราได้มาเนี่ยเป็นพระสมเด็จหลังพอรูปเหมือนของท่านนะครับแล้วก็เหรียญของท่านชุดนี้ทั้งชุด 1,700 บาทเท่านั้นเองตัวพ่ออัศจรรย์เนี่ยนะบางคนถ้าเรียนเป็นกล่องนี่ผมยังกล้านะเพราะเรียนเป็นกล่องเนี่ยสไตล์การเรียนมันจะเรียนแต่วัดอันเดียวมันจะเรียนที่วัดอันเดียวมันจะเป็นพื้นน้ำตาลนะกระใสนะแล้วมันจะลอยมันจะไม่กลมมากจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับช่างพื้นที่อ่ะแล้วเกาจะเลอะๆหน่อยนะนี่ผมมีแหวนของท่านเนี่ย
คุ้มเงินใช้อยู่จริงๆโชพองเงี้ยนะครับพลอยแกมเพชรน่าจะซื้อไปเยอะๆนะนิยสารพลอยแกมเพชรมันนี่มันโลโก้เขาเลยนะใช่เนี่ยคุณดูนะเหรียญของท่านนะครับแล้วสมเด็จเนี่ยก็คือผงท่านผงที่ท่านใช้พอกไงครับแล้วก็รูปเหมือนของท่านรุ่นแรกชัดเจนฮะคุณว่าโอเคไหมโอเคครับเบาฮะ 1,700 บาทเก็บไปในหน้านี้โอ้เฉลี่ยแล้วชิ้นนึงได้500กว่าบาทเออถูกมากเพราะว่าต่อไปราคานี้ไม่ได้นะมันไม่มีแล้วเกจิอย่างนี้แล้วคุณเอาจะเอาแบบไหนมันไม่มีใช่ไม่มีฮะครับบางทีเล่นของรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็เป็นของที่ทำราคากันทำอะไรกันเยอะแยะนะผมชอบแบบนี้ว่ะผมเนี่ยอาจารย์เวนถึงแนะนำชอบแบบของเก่าเพราะรายการเรามาออกเลยนะอย่างเงี้ยแล้วก็พูดให้ฟังว่าเรื่องจริงอ่ะอยากให้คิดว่าเฮ้ยเล่นของเก่ามันโอเคนะครับถ้าของใหม่คุณลองดูสิของใหม่ผมเน้นให้กับคุณคือราคาวัดไปเลยแล้วคุณจบมันไม่ได้ปั่นราคาจบเลยไม่ได้ทำราคาอะไรขึ้นมาแบบแพงหูฉีกแล้วก็ไปทำอย่างเงี้ยคือมันดูแล้วมันไม่เหมือนมันยังไงอ่ะตอนนั้นมันคล้ายๆว่ามันไม่ได้ทำบุญจริงๆอ่ะแต่อย่างเงี้ยเราชวนว่าเฮ้ยมันได้การทำบุญจริงๆนะคือราคาเนี่ยมันเดิมของวัดเลยแต่อันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของการสะสมละแล้วก็มี2ภาคให้เราเลือกนะครับแล้วก็เป็นของเก่าแล้วราคาคุณเช่าหาก็ไม่ได้ว่าแพงอะไร 1,700 บาทได้รูปเหมือนรุ่นแรกของหลวงปู่เย็นวัดสัตตะเรียนไปก็สุดยอดไม่แพ้กันกับตัวพอตัวที่เป็นเค้าเอาการจีดีๆทั้งนั้นเลยดีฮะนะครับเอ้าต่อจากตัวพออัศจรรย์เนี่ยแวะไปหน่อยเดียวไปวัดดักขนนนะครับหลวงพ่อผลพ่อผลฮะอันนี้พ่อผลต้องชุดเลยนะไม่มีหลวงปู่สุขเลยไปชมภาพครับครับหลวงพ่อผลแห่งวัดดักขนนลูกศิษย์หลวงพ่อสุขนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออยู่หลวงพ่ออยู่เนี่ยเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อผลเนี่ยเป็นลูกศิษย์พอหลวงพ่ออยู่ท่านมรณภาพไปหลวงพ่อผลขึ้นแทนหลวงพ่อผลเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออยู่และเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุขและหลวงพ่อสุขหลวงพ่อสุขก็ปากคลองท่านก็มอบโฉนดให้คุณก็รู้อยู่ว่าท่านเล่นสำริดท่านเล่นโลหะผสมทำไมถึงเล่นโลหะผสมเพราะว่าท่านอยู่วัดอนงค์นะฮะแล้วก็ท่านเรียนตำรับตำราการผสมโลหะต่างๆเนี่ยมาจากว่าอนงค์ทั้งนั้นเลยแล้วเนื้อชินที่ท่านทำพระรู้ใช่ไหมก็สูตรได้จากทำบ้านนงมาทำเนี่ยคนไม่รู้เสร็จแล้วเนื้อชินตรงนี้ให้ใครครับให้หลวงพ่อผลครับมาสร้างก็เลยมาทำใช่ก็คือเอาชนวนเก่าเนี่ยมาสร้างเป็นพระพิมพ์ประพามณฑลเหมือนกับของอาจารย์ท่านก็คือหลวงพ่อสุขวัดปากคลองมาขามเท่าวันนี้เนี่ยผมได้มาองค์เนี้ยคุณดูแล้วกันบรรณานว่าสวยไหมนะครับสวยไหมเดี๋ยวเราให้ดูนะครับพร้อมกับรูปเหมือนนะครับของท่านอันนี้ของหลวงพ่ออยู่หลวงพ่ออยู่ไม่ต้องคุยของไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็หลวงพ่อสุขเนี่ยของเล่นเก่ามหาโพ500วันนี้ไม่มีแล้วหาไม่ได้แล้วนี่คุณดูอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวคุณดูอันนี้นะที่คุณจะได้ไปอันนี้ของภาพที่ผมโหลดมาจากในเน็ตว่าเหมือนกันแบบนี้อย่างนี้เลยนี่เนื้อชินตะกั่วชัดเจนเหมือนอยู่ในตลาดแหละแล้วก็รูปเหมือนรุ่นแรกแล้วก็เหรียญโอเคไหมล่ะโอเคฮะแท้ดูง่ายล้านเปอร์เซ็นต์สิบล้านเปอร์เซ็นต์เลยเพราะอันนี้ผมถอดมาจากตลับเองใครห้อยอยู่ไม่รู้นะไม่ได้ห้อยเขาใส่ในตลับคือตลับเนี่ยจะมีเกศาของหลวงพ่อหลวงพ่อผลอยู่ข้างในใส่แค่นั้นเองนะฮะอันนี้ของหลวงพ่อผลวัดดักขนนดูง่ายนะดูง่ายฮะแล้วเราได้ชนวนเดิมใช่ฮะนะครับสนใจชุดนี้ครับเท่าไหร่พันของผล 2,200 บาทเท่านั้นเอง 2,200 บาท 2,200 บาทโหแค่ถ้าเป็นประพันธ์มณฑลประพันธ์มณฑลปูสุขเท่าไหร่ปัจจุบันหลวงปู่สุขอ่ะถ้าเป็นประพันธ์มณฑลแบบเนี้ยไม่รู้กี่แสนแล้วดีกว่าไม่ใช่เลข1ไม่ใช่ข้างหน้าเออหลักหมื่นไม่มีครับหลักหมื่นต้องเป็นวัดนอกถูกสุดก็จะเป็นส้มเสี้ยวแค่นั้นเองนะอันนี้เนี่ยถือว่าของดีราคาเบานะครับเนี่ยนี่ได้3ชิ้นน่ะใช่เอาเนี่ยพิมพ์ประพันธ์มณฑลว่าของขอมอ่ะเนื้อโลหะเท่าไหร่แพงวันนี้ 70,000 จริงมาก 70,000 ไม่สวยนะจริงเปล่าแบบสภาพช้ำมากต้องไปลื้อแล้วถ้าสวยๆก็เป็นแสนนะครับครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยถึงบอกว่ามันเป็นของดีแต่ราคาเบาไม่ใช่คนไม่เล่นมันหาของไม่ได้แต่อันเนี้ยผมเตรียมมาให้เนี่ยเป็นเซตเนี่ย 2,200 เนี่ยเหมือนซื้อเลยถูกมากแล้วประพามณฑลเนี่ยคุณไปห้อยได้เลยนะจะเลี่ยมทองหรืออะไรก็ได้ใส่ขึ้นคอเพราะว่าแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ชัดเจนชนวนเดิมจากหลวงปู่สุขล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับมีไม่มีอะไรอื่นนะมีชุดเดียวครับทำไมถึงรู้ว่าชนวนนี้มาจากหลวงปู่สุขเพราะว่าหลวงพ่ออยู่วัดดักขนนท่านไม่ได้ใช้เนื้ออย่างนี้ท่านใช้เนื้อดินเท่านั้นนะครับมาใช้ทีชุดนี้ก็คือจากหลวงพ่อผลวัดดักขนนเท่านั้นเห็นไหมแล้วจะไปหาของแพงอยู่ทำไมของดีราคาเบาก็มีก็มีนี่ฮะอันนี้เบานะราคานี้เบาโคตรเบาครับรายการต่อมามาถอยหลังมาหน่อยมาที่อยุธยาบ้างไปกราบหลวงพ่อเอื้อนวัดบางแดงใต้ก่อนเลยนานๆมาทีไปชมภาพครับสวยงามหลวงพ่อเอื้อนวัดบางแดงใต้นะชุดนี้นะประณานนะ
5ชิ้นทานท่านลูกสะกดจานมืออันนี้ผมเห็นกระตายอยู่แล้วคือท่านจานเองก็เป็นรับมากับมือรับมากับมือลูกอมลูกสะกดแล้วก็สาลิกาสาลิกาก็จานมือหลังนะสาลิกาเป็นเนื้อกระดูกแกะแล้วก็พับปกไว้ขาวรุ่นแรกเหมือนงาเลยนะกระดูกใช่ฮะขุนแผนรุ่นแรกแล้วก็เหรียญนะครับเหรียญเนี่ยผมไม่แน่ใจไม่เชื่อเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับท่านก็สืบสานตำนานมีดหมอกัดกดจากวังแดงเหนือนะครับสุดยอดเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งนะแห่งเมืองกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาที่ไม่ธรรมดานะครับผมมีโอกาสไปกราบท่านก็หลายครั้งอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยตาวินัยของผมเนี่ยก็เข้าวัดนี้อยู่นะให้ดูไม่นี่ผมถ่ายมาให้ดูเลยมีบอกเลยฮะคือมันมีคนไปแอบอ้างเยอะเข้าใจไหมอันนี้ผมก็คุยกับหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าไม่ดังจริงคนไม่เอาไปแอบอ้างหรอกท่านหัวเราะใหญ่เลยบอกว่าเออก็จริงจริงว่ะแต่ผมชอบท่านอย่างมากเวลานิมนต์ท่านมาเสกที่ไหนเนี่ยมาท่านมาก่อนเวลาชั่วโมงนึงแล้วท่านไม่ชอบนั่งเสกหมู่นะท่านจะเสกเดียวไปก่อนเสกเสร็จท่านก็กลับครับแบบไม่ค่อยมีคนนะท่านจะมานั่งนิ่งๆให้เลยแกะสวยไหมล่ะสวยหลังจานอ่ะเนี่ยแล้วปกไว้ขารุ่นแรกแล้วรู้สะกดจานมือท่านจานเองนะชัดเจนฮะแล้วก็เหรียญแล้วก็พระขุนแผนเท่าไหร่เนี่ยชุดอันนี้ของท่านชุดนี้ทั้งชุดหลวงพ่อเอื้อน 2,200 โอเคนะครับก็เบาครับเพราะเกือบหมดเนี่ยเป็นรุ่นแรกเกือบหมดเนี่ยนะชิ้นได้หนึ่งลงยกเว้นเหรียญที่ไม่ใช่รุ่นแรกอ่ะ5ชิ้นเนี่ยนะที่เหลือได้รุ่นแรกกันหมดอ่ะนะผมไปดูแล้วน่ะก็ตั้งแต่วันนั้นที่ผมไปกราบท่านอ่ะผมก็เลยได้ไอเดียเรื่องเข็มขัดไงเข็มขัดรัดประคตของพระครับแล้วผมก็ไปทำให้ถวายกับหลวงพ่อรวยไงเออใช่เห็นแล้วเส้นหนึ่ง 7,000 วันนี้เส้นละ 40,000 นะฮะครับแล้วถามว่ามีของไหมไม่มีใครขายหรอกครับเพราะว่าเป็นเส้นที่สวยสุดตอนนี้นะคือ1เนี่ยหัวเป็นหนุมานเนื้อเงินหนักหนึ่งต้องหนัก1บาทแกะมือหลังจานแล้วก็หลังเนี่ยก็ต้องเป็นยันของหลวงพ่อที่ให้มาไปยิงเลเซอร์ทุกข้อต้องมีหมดเลยไม่มีคือข้อใครได้ใหญ่ไปใหญ่จำนวนข้อเยอะโค้ดก็ยิ่งเยอะตามไปด้วยแล้วจานในอาการ32ครบเลยเต็มเลยแล้วคนไปใช้สุดยอดมากสุดยอดนะครับพระเถระผู้ใหญ่เนี่ยที่เราได้ถวายไปท่านบอกว่ามีไหมบอกมันจะไปมียังไงพระเดชพระคุณมันทำยากมากแล้วทำได้แค่เพียง27เส้นเองนะเพราะว่าวัตถุดิบมันไม่มีแล้วแล้วก็ทำยากมากด้วยนะครับอ้าวใครสนใจหลวงพ่อเอื้อนนะโทรสอบถามด้วย 2,200 บาทมีแค่2ชุดเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับรายการต่อมาหลวงพ่อจำลองแห่งวัดเจดีย์แดงอันนี้มี2ชุดนะฮะอันนี้คือของเก่าที่ไม่มีแล้วนะจำลองครับโหราคาตะกรุดแดงชุดนี้ 2,300 บาทเบามากซื้อเลยท่านผู้ชมฮะโคตรถูกผมจะบอกคุณให้เลยคุณไปที่วัดเอาดิแล้วคุณลองไปถามตะกรุดว่าดอกเท่าไหร่คือคนรอบวัดอะตะกรุดแพงหมดเลยไม่ถูกนะอันนี้ตะกรุดที่ผมไปรับมากับมือสมัยนู้นนี่พอดีผมไปรื้อของเก่าหรืออะไรมาก็เจอก็เลยลองมาดูว่าเผื่อใครสนใจชุดอย่างเงี้ยไปเดินหาไม่มีแล้วนะเท่าไหร่ชุดนี้หลวงพ่อจำลองท่านก็มรณภาพไปแล้วนี่ผมไปหาท่านบ่อยมากนะหลวงพ่อจำลองก็ถือว่าเป็นพระอีกรูปหนึ่งที่ผมมีการลองเยอะนะสมัยก่อนคือผมพาสิงคโปร์ไปสิงคโปร์มันก็ถอดเสื้อเลิกเสื้อให้ดูแล้วก็ท่านก็วักวักวักโอ้โหเป็นยางตูมเลยนี่ฮะท่านวะท่านไม่ได้นั่นนะท่านกรีดเลยครับกรีดเลยจิ้มลงไปแล้วกรีดลากเลยอ้าวกรีดจริงๆนะแล้วหลวงพ่อจำลองเป็นพระที่มือหนักมากนี่ฮะนี่ผมถ่ายเองเนี่ยมือหนักมากแล้วดุเป็นคนดุแต่เจอเราคุยท่านชอบใจเพราะเราชอบไปแย่ท่านหัวเราะนะปัจจุบันเนี่ยภาพอย่างภาพที่เห็นเนี่ยคือท่านมรณภาพไปแล้วนะครับนี่เป็นภาพข่าวเก่าเนี่ยดำแดงอันนี้คือไหการนี่ตอนที่จ้วงเนี่ยท่านจ้วงนี่เลยนะนะครับแล้วหลวงพ่อท่านเป็นพระเนี่ยที่มีเมตตามากนะแต่เป็นพระดุนะแหมเสียงนี่จะดุหน่อยนั่นนะฮะเห็นไหมฮะแล้วขอโทษครับของแกเนี่ยอันนั้นแกไม่ใช่มีดนะมันเหมือนกับเหล็กจานอ่ะเหล็กจานกับมีดเนี่ยเหล็กจานของท่านเนี่ยโหดมากโหดไม่มีอะไรไหมครับเข้ามันออกเป็นยางบอลเนี่ยน้ำเต้ารุ่นแรกลูกอมรูปถ่ายรูปถ่ายมีโค้ดนะตะกรุดดำนะครับไส้ในจะเป็นสีแดงนะฮะตัวแท้นะนี่ให้ดูนะมันจะเห็นอยู่นะเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ทั้งเซต 2,300 บาทเบาๆยอดธงรุ่นแรกเอาให้ยอดธงไปด้วยนะยอดธงกล่องเดิมรุ่นแรกเลยนะครับตอนนี้ตะกุดหลวงพ่อจำลองคนหาอยู่นะดอกแท้ๆนะผมเพิ่งไปเดินเขาหากันอยู่มันมีคนถักปอขึ้นมาแล้วขายเนี่ยผมเห็นแล้วมันเก๊คือตอนนี้ผมไปเช่าใหม่ตอนนี้หลวงพ่อจำลองไปเช่าไม่ได้ไปซื้อก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีแต่นี่คือของเก่าที่เก็บเนี่ยของผมมีทั้งหมดเนี่ยของผมเองนะมีทั้งหมดเนี่ย4ดอกครับผมก็เลยแบ่งมาเป็นชุดอย่างเงี้ย2ชุดให้แค่นั้นแหละฮะแค่นี้ 2,300 คุณลองไปถามดูน้ำเต้ารุ่นแรกของท่านวันนี้ที่วัดเท่าไหร่ดีกว่าครับ
น้ำเต้ากันไฟอ่ะนี่ลายมือลงท่านลงลายมือนะท่านลงไว้ครับพุทธาสังมีสวยนะผมยังมีตะกุดหนังกองเพลงท่านอ่ะรู้จักว่าพุทธายะผมได้เป็นส่วนที่เป็นหนังหวายอ่ะตัวที่เป็นตรึงหนังอ่ะท่านบอกตัวเป็นที่เป็นตรึงหนังเนี่ยที่หาเส้นตรงยากมากเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะคดไปคดมาถ้าเวลาตัดเนี่ยตัวที่งอๆท่านก็จะไม่เอาท่านจะเอาตัวตรงแล้วทำตะกุดแล้วท่านก็จะแจกให้เฉพาะลูกศิษย์ผมก็ได้ตะกุดตัวข้อตัวขึงหนังเนี่ยตรงนี้จานลายมือท่านจานลายมือให้เก็บไว้เนี่ยสุดยอดดอกนึงของดีฮะส่วนเป็นตะกุดที่เป็นตะกุดกองเพลงก็มีดอกเดียวปล่อยไหมไม่ได้ขายมันมีดอกเดียวแล้วก็มีตะกุดกองเพลงที่ท่านจานให้อันนี้ผมเก็บไว้มีเยอะนี่มีเยอะก็ผมไม่กล้ามากก็ผมขึ้นแบ่งมาไปนั่งตลอดจะแบ่งไงมีอยู่ชิ้นเดียวก็เก็บไว้เนี่ยไม่ได้ห้อยสกงสะกดนะเดี๋ยวผมก็ขอแลกบ้างหรอกอะไรอ่ะที่ห้อยอยู่ไปแลกกูโต๊ะก็ได้ที่ไม่ห้อยปรนันมีเยอะนะครับหลวงพ่อจำลองนะครับ2,300บาทมี2ชุดหมดแล้วก็หมดเลยนะครับรายการต่อมาวัดพลับไปชมภาพครับวัดพลับนี่ปีอะไรวัดพลับปี15ฮะไข่จกรู้จักฮะรู้จักครับที่เขาเรียกไข่จกไข่จกอ่ะ15ครับหลวงปู่โต๊ะไปเสกฮะไปเสกมานะครับอันนี้วัดสมพิธีโกนะฮะวัดเราวัดเราป้ายผิดนะนี่ใส่โหลดเทิมมาแน่เลยติงมาเนี่ยวัดพับนะครับวัดพับเนี่ยหรือว่าวัดราชสิทธิ์นะครับก็จะเป็นวัดที่เป็นอาจารย์ของสมเด็จโตพรังสีก็คือสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนนั่นเองนะครับเนี่ยฮะก็ท่านเนี่ยก็ได้รับไปนิมนต์นะฮะหลวงปู่โต๊ะมาเสกเพราะว่าปี15เนี่ยผมเจ้าคุณสมเด็จท่านแต่มรณภาพไปนานแล้วหลายสิบปีแล้วนะก็คือเริ่มต้นก็คือสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนองค์นี้ครับเป็นผู้จัดสร้างพระเนื้อผงสีขาวขึ้นมานะครับเป็นต้นแบบนะชื่อว่าพระวัดพลับไม่เรียกสมเด็จนะพระวัดพลับต่อมาเนี่ยท่านก็ไปอยู่ที่วัดมหาธาตุใช่ไหมฮะไอ้ตอนแรกอยู่วัดมหาธาตุก่อนเสร็จแล้วเนี่ยสมเด็จโตก็เป็นลูกศิษย์แล้วก็รูปแบบจากท่านเนี่ยสมเด็จอรหังเนี่ยเอาไปทำเป็นพระสมเด็จนะครับแล้วหลวงปู่สุขท่านก็เลยมาอยู่ที่วัดพลับอยู่วัดพลับเนี่ยท่านก็จัดสร้างพระขึ้นมาชุดหนึ่งจำนวนมากเหมือนกันแล้วบรรจุไว้ตามเจดีย์อันนี้ฮะนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนที่ผมรู้จักอ่ะแกอยู่แถวนี้ฮะแกไปขุดเล่นขุดเล่นแล้วได้พระมาเก็บไว้ในบ้านประมาณกำหนึ่งประมาณสัก40-50องค์อาจารย์ยึดได้มาไหมเขาถูกขโมยไปผมได้สกัดเขามาองค์เดียวเองเป็นพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะฮะเก็บอยู่นะก็ปัจจุบันหายหมดแล้วสมัยก่อนบอกว่าเด็กล่อนน้ำเขาเอามาล่อนน้ำทอยหินทอยกองกันนะฮะปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์นี้องค์นี้หลักแสนขึ้นไม่ใช่เลขหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าวันทาเสมาแล้วก็พิมพ์อันนี้ก็คือตุ๊กตาเล็กเท่าไหร่อันนี้ปี15นะคุณดูเนื้อผมที่ย้อนดูง่ายไหมนี่คือพระลังเก่าที่เก็บไว้ไงเท่าไหร่เนี่ยแล้วให้พระชัยให้พระชัยทองกับพระชัยลมดำไปอย่างละองค์พิธีดีนะฮะสุดยอดครับครับ2,400เบามากเพราะว่าพระพิมพ์วันทาเสมาองค์หนึ่งเล่นกันก็1,500อยู่แล้วแล้วคือผงเนี่ยเป็นผงเดิมผงเดิมฮะจากที่ชำรุดแตกหักก็ตอนที่เปิดกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยผมจะบอกให้เนี่ยมาสร้างรุ่นนี้นะปี15เนี่ย15-16นี่แหละเด็กตรงวัดราชสิทธิ์วัดพระผมเจอเขาก็บอกพี่ดีมากนะสุดยอดนะเขาบอกงี้เลยไม่ธรรมดาแล้วมวลสารเนี่ยดีแล้วอย่าลืมว่าสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนท่านไม่ธรรมดาฮะอาจารย์ของเจ้าท่านเป็นอัจฉริยะแห่งสงฆ์อีกองค์นึงใช่ผมอ่านตำราท่านสามเล่มถูกต้องฮะหนาปึกเลยแล้วต่อจากองค์สมเด็จพระสังฆราชสุขเนี่ยก็ต่อมาคือพระสังฆราชของจริงนะของดีนะของดีฮะพระสังฆราชก็ต่อเนื่องเกจิที่มีทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังอีกน้ำเต้ากันไฟพระเนื้อชินนะครับนี่ผมเก็บพระเนื้อชินเป็นสนิมแดงนะเก็บไว้สุดยอดสมัยก่อนนี่ไม่ใช่แบบกว่าจะร่ำเรียนวิชาไม่ง่ายบางทีมีเขาเรียกอะไรมีฤาษีบ้างมีเขาเรียกอะไรเนี่ยผมก็บอกไม่ถูกบางทีมาแบบมาทางจิตมาทางอะไรใช่มาทำนะครับผมนะครับสุดยอดจริงเหลือเวลาอยู่ประมาณ10นาทีคงไม่ต้องพักแล้วมั้ง3รายการต่อไปเลยฮะต่อไปเลยแล้วกันนะครับรายการต่อมานะครับเป็นสายกรรมฐานหลวงปู่เทศเทศรังสีไปชมภาพครับพระเก่งของหลวงปู่เทศเก่งรัตนรังสีนี่แหละนะครับคู่กับนะคู่กับเหรียญที่ระลึกของหลวงปู่ฟั่นดาโลครับนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกของหลวงปู่ฟั่นนะสายกรรมฐานเสกครับก็โอเคแล้วพลานันเพราะว่าสุดยอดครับของมันก็หายากเดี๋ยวคุณดูสภาพเหรียญด้วยเฮ้ยสวยว่ะเออแล้วชุดนี้ถามว่าเบาไหม2,400ถือว่าเบาไหมล่ะราคาไม่แพงนะเบามากนะครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในวัดนะครับที่สกลนะครับแล้วนี่ก็เป็นภาพหลวงปู่เทศผมมีภาพเก่าหลวงปู่เทศภาพจริงนะเก็บไว้อยู่อันหนึ่งเก็บไว้ที่บ้านพี่เขาเอามาให้นะครับก็ตอนแรกอ่ะผมเอ๊ะ
ัยวาเขียนรัตนรังสีเออตะวันนึงครับเอ๊ะมีพระกิ่งรัตนรังสีเอ๊ะอันเดียวกันเหมือนกรุงเทพฯเอ๊ะพระกิ่งเท่าไหร่ตอนนี้พระกิ่งตอนนี้ก็องค์นึงก็เฉพาะองค์เดียวเนี่ยนะก็ 2,000 กว่าอยู่แล้วแล้วพระชายอ่ะพระชายรัตนรังสีพระชายรัตนรังสีอยู่ประมาณ 1,000 กว่าบาทประมาณนี้เป็นประมาณ 1,000 นี้ประมาณนะแล้วก็เป็นพระทำไมเบ้าทำไมราคาไม่แพงเลยท่านนายมีเกษาก็แต่ตอนนี้ของไม่เห็นนะตอนนั้นของไม่มีนะอันนี้ผมให้เนี่ยคือท่านเป็นพระสหธรรมนิกกับหลวงปู่ฟั่นผมก็เลยหลวงปู่ฟั่นมาให้เพราะเหรียญหลวงปู่เทศเราไม่มีเพราะว่าหายากนะครับสร้างก็น้อยนะครับถ้าเหรียญเนี่ยของอาจารย์ฟั่นยังเยอะกว่าเนี่ยเขาดูสภาพเลยครับ2004แพงตรงไหนกิ่งจะสวยนะเออเนี่ยพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับเหรียญน่ารักทีเดียวนะเป็นเหรียญที่ลึกของท่านนะให้ไปนะครับแล้วก็มีพระกิ่งนี่รัตนรังสีนะครับนี่สวยมากชัดเจนหน้าตาดีกองเดิมฮะชัดเจนครับกองธรรมยีอย่างสวยเลยจะเขียนรัตนรังสีมีเลขมีโพสต์พร้อมเลยแล้วเป็นพระกิ่งอีกองค์นึงที่ผมบอกได้ว่ารูปลักษณะพิมพ์องค์ทรงสวยมากเสกก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาฮะท่านนายมีเกศาหลวงปู่เทพอยู่ผมจะบอกให้ท่านนายมีเกศาหลวงปู่เทพบรรจุอยู่นะครับในนั้น1เส้นชุดนี้ 2,400 ครับ 2,400 เท่านั้นเองอ้าวรายการต่อมาคุ้มครับวันนี้ใครสนใจโทรสอบถามควายแล้วครับท่านผู้ชมฮะรายการต่อมา 2,400 อย่าบอกบ่อยนะรายการต่อมานะครับพระกลิ่นคลองตะเคียนกรุวัดประดู่นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังอันนี้เป็นข้อเขียนที่ส่งไปให้พิมพ์ไทยพิมพ์ไปแล้วนะครับพระกิ่งรัตนะพระกิ่งคลองตะเคียนเดี๋ยวพร้อมแล้วไปชมภาพไปเลยพระกิ่งคลองตะเคียนเนี่ยนะมันทำด้วยกันเนี่ยประมาณ3เวอร์ชันถือว่าที่อย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังอันแรกเนี่ยก็เรียกว่าพระกิ่งคลองตะเคียนเฉยๆซึ่งขึ้นตามลำคลองเข้าใจว่าเป็นอาจารย์ของในสายวัดประดุ่งทองคำเนี่ยแหละจัดสร้างขึ้นนะครับไม่ปรากฏนามครั้งที่2มีการจัดสร้างนะขึ้นในสำนักของวัดประดู่ทรงธรรมเลยครับผมแล้วก็อยู่ที่วัดประดู่ทรงธรรมเนี่ยก็เลยเขาเรียกว่าพระกิ่งคลองตะเคียนวัดประดู่ชัดเจนครั้งที่3เนี่ยก็คือออกที่วัดช้างวัดช้างก็จะมีเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่ด้วยต้องระวังนะฮะแล้วก็มีคนอื่นสร้างด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันจะทับกันหลายอย่างแต่กิ่งที่เล่นแล้วปัญหาน้อยสุดก็คือคลองตะเคียนวัดประดู่ครับเพราะทำไมมี2พิมพ์เองมี2พิมพ์เนื้อหาชัดเจนแล้วเนื้อหาถ้าคุณเทียบกับพระกิ่งคลองตะเคียนที่เป็นครั้งแรกที่เจอของอาจารย์เนื้อหาไม่ทิ้งกันเท่าไหร่นะถือว่าไม่ทิ้งกันเท่าไหร่นะเข้าใจว่าสร้างในรูปแบบเดียวกันนี่ของวัดประดู่ทำไมคุณจำยันหลังก็จำง่ายโฟทอยันท้อแล้วมันประวัติมันชัดมากคือไม่ค่อยยันยุ่งเท่าไหร่ไม่ยุ่งมันชัดมากประวัติมันคือเหมือนว่าทุกอย่างมันได้กันกองลงมาหมดแล้วผมมี2ชุดก็คือหน้าเดียวหน้าเดียวและ B หน้าเดียวองค์นึงเพียงแค่1,500 บาทเท่านั้นเองเบามากเบามากแล้วดูง่ายอันนี้เลี่ยมเดิมนี่ก็เขาเลี่ยมเดิมมาอันนี้เลี่ยมเดิมท่านผู้ชมฮะเขาบอกว่าชุดใหม่ที่ผมได้มาเนี่ยมีได้มาแค่4องค์แต่ผมได้มาแบบคู่ก็ถือว่าฟุกแล้วก็องค์ B 1,500 ครับน่ารักครับดูง่ายครับใส่เลยไม่ต้องไปทำอะไรแล้วแล้วก็2หน้านะฮะดูนะนี่คือหน้าเดียวนะ2หน้าก็คือแบบ2ด้านไงนะแล้วเรามีพิมพ์ของเค้าเนี่ยนี่ๆ2หน้าครับก็คือเนี่ยพิมพ์เนี่ยมันจะต่างพิมพ์กันเห็นมั้ยองค์นึง 3,200 2หน้าแพงกว่าเยอะจำนวนสร้างน้อยจานเนี่ยจานข้างนะฮะจานเปียกจานข้างเนื้อสีอะไรเนี่ยเนื้อสีดำฮะบางองค์ขยับแล้วดังบางองค์ขยับแล้วไม่ดังอย่าแปลกใจเป็นเรื่องปกติเนื้อดินของเขานะฮะเขาทำมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นพระที่ฟอร์มดูง่ายไหมล่ะง่ายเบาๆนะมันเบามันดูง่ายนะครับคุณไปหากิ่งคอนตะเคียนตัวแรกองค์นึงเนี่ยก็มี5-6 หมื่นบาทถูกคุณเอาวัดอย่างนี้เบาๆ 3,000 แล้วสำนักวัดประดู่เนี่ยปัจจุบันนี้ก็เป็นตักศิลาครับตักศิลานะฮะตำราวิชาการอยู่ที่นี่ฮะเปิกๆเลยถูกต้องครับนะฮะครูบาอาจารย์ท่านเยอะนะฮะอันนี้ครับของดีราคาเบาเกจิยุคเก่าอยุธยาตอนปลายเก่งทั้งนั้นเลยต้องบอกเลยนะคือผมตั้งแต่ดูวัตถุมงคลนะส่วนใหญ่ที่แบบที่คนนิยมเอาไปใส่แล้วดังแล้วดีเนี่ยแล้วพุทธคุณเห็นนะช่วงอยุธยาปลายเพราะว่ามันกั่นกองมาแบบสดๆตำราเขาสืบทอดที่เลยนะแล้วก็ที่ดังๆตำราพระคาถาตำรายันตั้งแต่พระเจ้าสามพญาเจ้าสามพญาตอนนั้นก็คือต้นประมาณต้นอยุธยาใช่ไหมอันนั้นเขาก็ทิ้งแล้วนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆก็กรองมาเรื่อยๆจนถึงสำนักวัดประดู่เนี่ยเป็นตักศิลาแห่งตำราต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็นอกจากวัดประดู่ก็จะมีวัดโพผักไห่ที่เก็บตำราต่างๆไว้คือต้องเก็บไว้ไม่งั้นมันไม่มีโอ้ตำราหนาหนามากนะครับหนาปึกเลยใครสนใจพระกิ่งคลองตะเคียนแบบไหนนะฮะแท้ๆดูง่ายๆกรุวัดประดู่ทรงธรรมนะเพราะว่าชื่อคนไม่เรียกเต็มนะเรียกกรุวัดประดู่ประดู่ไหนไม่รู้แต่เนี่ยก็คือวัดประดู่ทรงธรรมต้องอธิบายชัดเจน
แล้วข้อเขียนมีอยู่แล้วแล้วประวัติก็มีชัดเจนด้วยไม่ใช่ก็คือมาวันนี้4 องค์หน้าเดียว2 2แล้วก็2หน้า2แค่นั้นเองนะครับเลือกเอาชอบแบบใดนะครับหมดแล้วหมดเลยนานๆมาทีนี้ผมถือนี่2หน้า2หน้าฮะนะเอ้ามีเสียงนะรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทิมวัดพระขาวเนื้อเงินนะพร้อมกับพระขุนแผนคุบานทองไปชมภาพครับเนี่ยวัดพระขาวนี่ผมก็ขึ้นบ่อยหลวงปู่ทิมนะใช่ฮะเนี่ยรายการของผมเนี่ยไปทำซีดีถวายท่านเป็นเจ้าแรกนะประวัติวัดอ่ะความเป็นมาของหลวงปู่ท่านเนี่ยตัวซีดีเก่ายังมีอยู่เลยเพราะตอนนั้นทำเนี่ยมันไลฟ์ยังไม่มีดีวีดีเลยนะไลฟ์เป็นแค่ซีดีนะครับครับนี่แหละสุดยอดสุดยอดครับผมนะหลวงปู่ทิมวัดพระขาวเนี่ยท่านขุนแผนท่านก็ดังนะเป็นเกณฑ์วันนี้มีไหมเนี่ยขุนแผนเนี่ยคุณได้ไปเนี่ยมีขุนแผนกุมารทองนะขุนแผนกุมารทองของท่านเนี่ยสร้างรุ่นเดียวคือรุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับขุนแผนกุมารที่ท่านจะเรียกว่าขุนแผนกุมารทองก็คือองค์นี้อันนั้นคือขุนแผนก็ขุนแผนพระยอดขุนพลเขาเรียกกันอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าบอกว่าขุนแผนกุมารทองของหลวงปู่ทิมมีรุ่นเดียวคือรุ่นอย่างนี้ข้างหลังจะเป็นกุมารทองนะครับปัจจุบันเนี่ยที่วัดแห่งนี้เนี่ยขึ้นชื่อลือชาก็คืองานรดน้ำครับลารดน้ำสวยงามมากนะครับนะอ้าวแต่วันนี้คุณได้ไปเนี่ยเป็นเหรียญเงินนะครับเหรียญเนื้อเงินเลยลงยานี่ฮะยอดแล้วกุมารทองก็กุมารทองจริงนะใช่เดี๋ยวให้ดูเลยทีละสเต็ปเลยครับเนี่ยขุนแผนเนื้อดินสีแดงกองเดิมกุมารทองครับข้างหลังฮะเนี่ยกุมารทองเขาเนี่ยคือขุนแผนกุมารทองของท่านมีรุ่นเดียวถือถุงเงินใช่ฮะแล้วก็เหรียญเงินนะคุณดูโค้ดนะมีโค้ดมีเลขอะไรครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับนี่มีโค้ดแล้วก็มีเลขรัดเป็นเนื้อเงินเลยนะเนื้อเงินลงยานี่ลงสีท่านมรณภาพไปเท่าไหร่แล้วกี่ปีแล้วเลขเป็นมิตรนะใช่แล้วเนี่ยคุณดูเนื้อเงินไหมน้ำเต้านะฮะมหาพุทธทรัพย์ฮะนะครับเซตนี้ทั้งเซต 3,200 แพงตรงไหนแล้วเหรียญเนี่ยเท่ากับขนาดไซส์ไข่เบอร์หนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเหรียญทรงเหมือนกับล็อกเก็ตอะเบอร์หนึ่งใช่เหรียญกลมทรงไข่เขาเรียกเหรียญไข่เบอร์หนึ่งคือไซส์เหรียญมันจะมีไซส์หนึ่งไซส์สองนะครับอันเนี้ยมาตรฐานสุดยอดเนื้อเงินสวยดูง่ายมาชนวนเบิกเลยมีชุดเดียวครับชุดเดียว 3,200 บาทมีชุดเดียวเท่านั้นนะครับเอาเพราะนั้นเดี๋ยวหมุนทีมนี่สุดยอดนะสุดยอดครับเดี๋ยวผมหมุนก่อนเอาลุ้นตอนที่ท่านอยู่เนี่ยคนก็แห่กันไปเต็มเลยนะนะมาเลยหมายเลขครับหมายเลขที่ออกโอ้โหเบิ้ลฮะเลขฮะ88โอ้โหนะมีไหมเนี่ยไม่มีแน่นอนยากไม่เห็นเลยผมวันนี้ก็หมุนแม่88นะโหดมากเวลายังพอเหลืออยู่สักที2นาทีจดก่อนๆ88แถวนี้88นะ88ถือว่าเป็นเลขสวยนะสวยครับเลขสวยครับ88นะ8216นะพรหมเลยนะใครจะได้เอ่ยไม่ธรรมดาไม่มีเท่าที่เห็นมาไม่เห็นเลยมันเป็นเลขอื่นกันหมดนะเอ้างั้นเล่นเกมมาสิมีใกล้เคียงก็68ใครโทรเข้ามาเอ้าอ้าวใครโทรเข้ามา029433319เล่นเกมกันหมดจนหมดเวลาก็ได้ว่ากันมาเลยนะมอบให้เป็นพระพิฆเนศวันนี้วันเกิดพระพิฆเนศวันเกิดจริงนะไม่ใช่แบบวันเกิด7วันนะส่งอะไรเงี้ยวันเกิดผมจะเรียกวันเกิด7คนส่งวันเกิดพระพิฆเนศอันนี้วันเกิดก็วันเกิดจริงจตุรถีของแท้วันนี้วันจริงนี่ถ้าเราไม่มานั่งงี้เราก็จะไปอยู่วัดแขกฮะใช่ไปตรงสีลมก็ปานันไปทรงใช่ไหมฮะไปกระทบไหล่กระทบไหล่กระทบไหล่ศิลปินดาราเยอะฮะวันนี้เพียบเพียบคือตอนนี้ก็ยังมีพิธีอยู่นะจะบอกให้แม้ฝนตกน้ำท่วมผมก็จะไปทำกันไปทำพิธีกันอยู่ดีปิดถนนฮะถูกต้องฮะครับอ้าวเกือบลืมนะฮะเราไม่โทรมากันเนี่ยสารเพิ่งออกใหม่พระเกจินะครับพี่ติ๊กนะอันนี้พี่ติ๊กพี่เปี๊ยกพระเกจินะครับหน้าปกเนี่ยถ้าหลวงปู่เหลืองฉันทคาโมฉันวัดทาคาโมใช่พระราชปัญญาวิสารัตนะแล้วก็อีกเล่มนึงหนังสือพุทธคุณโดยพี่จุลัยศรีสู่ชัยนะครับเล่มหน้าเล่มนี้ก็เป็นลูกอาจารย์ภูไทยนะครับประภาการโรนะครับแห่งวัดเขาแก้วชัยมงคลขึ้นหน้าปกนะครับก็เป็นเกจินะที่มีชื่อเสียงโด่งดังในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยมมีโทรเข้ามานะมีโทรเข้ามาแล้วนะวัดใจวัดดวงก็ขอขอบคุณเนี่ยสารหลายๆเล่มนะฮะที่แล้วก็มีสารหนึ่งนี่สารพระเกจิสยามนะฮะของพี่วิชาด้วยก็เดี๋ยวเดือนนี้กำลังดังเลยนะกำลังดังฮะรูปหน้าปกเกจิดังนั่นเลยนะจันหวันมาพระมหาสุรศักดิ์โหขายก็ไม่ทันเลยนะฮะแล้วก็ข่าวล่าสุดนะฮะพระมหาสุรศักดิ์กำลังจะออกเหรียญเจริญพรบนนะฮะยอดยังไม่ได้มาแย่งยอดนะนะดูเลยหมดแล้วนะยอดหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วโอ้โหมันจองเก่งกันหน้าดูเลยไม่ทันไรหมดแล้วหมดแล้วฮะนี่ผมยังไม่ได้ยอดเลยรู้ไหมศูนย์ได้ยอดเท่าไหร่เท่าไหร่ผมดูจากอย่างแค่ร้านเพชรพระเครื่องอ่ะองค์นึงนี่มา2องค์เจ๊งเจ๊งมาจริงจริงเขาหากันให้ตายเอามีคนโทรเข้ามาสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมหมายเลขครับ
82ครับ82 83 84 85 86อ่าให้ออกมาจะได้เสียของ82 86อ้าวมันไม่ออกอ่ะมาแล้วมาได้ครับ34 34อ้าววางหูแล้วโทรอีกคนนึงขอบคุณมากครับมีเวลาอยู่มีเวลาอยู่นิดหน่อยไม่มากเอาออกเลย34ได้สาย2สายถ้าโทรมาอีก02 942 3319นะครับเสาย้ำนะครับเสานี้นะครับงานทำบุญประเพณีตักบาตรขนมครกนะครับที่วัดโบสถ์พนัสนิคมชลบุรีนะครับไปกินขนมครกกันไปร่วมงานกันได้เลยตั้งแต่เวลา 9:00 น.ไปต้นไปจนถึงเวลาประมาณบ่ายโมงโดยประมาณนะครับในวันนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะฮะไม่พลุกพล่านมากหรอกเพราะว่าเป็นประเพณีในพื้นที่นะครับคนภายนอกพื้นที่ยังไม่รู้จักแต่ปีหน้าเนี่ยจะรู้จักเพราะว่าผมไปถ่ายทำรายการด้วยแล้วก็ผมก็เชิญเซียนพระในจังหวัดเนี่ยไปด้วยหลายๆคนนะครับก็เชิญคุณด้วยนะครับคุณพนัสถ้าไปได้ก็ไปเลยนะครับครับผมที่พนัสนิคมนะจังหวัดชลบุรีนะครับบ้านโบสถ์นะครับไปร่วมงานกันได้เลยตักบาตรประเพณีทำบุญขนมครกอันนี้เดี๋ยวคงจะได้เห็นภาพในสัปดาห์ต่อไปเนาะวันนี้เวลาหมดเวลานะครับสนใจรายการไหนก็โทรสอบถามได้ที่0858689592หรือเปิดที่ www.showpra.com ตรงตัวเลยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาผมวิทย์และนาคสินครับผมท็อปปรนันท์ครับเราทั้งสองคนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนอนหลับฝันดีมีสังใช้เฮงๆรวยๆกันทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับคือวิทย์รัตนโก